นะครับจะมาถอดนะครับกล่อง ETU นะครับเดี๋ยวมาลื้อกันนะครับ Toyota Corolla E100 นะครับเดี๋ยวผมลื้อเก๊ะก่อนนะครับน็อตตะกูเกี่ยวปล่อยตะกูเกี่ยวปล่อย2ตัว3ตัวเอาหายไปในตัวนี่ครับหายช่างใส่มาไม่ครบอีกแล้วครับสุดยอดนะครับช่างเอาไปล้างแอร์ใส่มาไม่ครบช่างเขาเถอะนะครับตอนนี้ช่างนะใส่มาไม่เคยครบนะช่างห้อยไปเอาไปถอดกาบออกก่อนนี่นะตัวนี้ออกแล้วอันนี้ก็อันนี้จะเป็นเนี่ยครับจะเป็นพัดลมโบนะครับนี่จะเป็นตู้แอร์นะครับวันนี้ผมจะมารื้อนะครับชุดกล่อง ETU นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตรงไหนออกได้บ้างนะครับจะดูมันอยู่ใต้นี้ครับเนี่ยเดี๋ยวมาเรื่องก่อนนะครับนะครับวันนี้จะมารื้อกล่อง ECU ดูนะครับนะครับก็สภาพนะครับรื้อไปนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับก็ก่อนจะเอาพวกนี้ออกก็ต้องนะครับนี่นะครับถอดกาบข้างชายบันไดนะครับแล้วก็เก็บของนะครับแล้วก็นี่นะครับตรงนี้พวกวิทยุนะครับเอาออกหมดนะครับเพื่อจะเห็นกล่อง ETU นะครับแล้วก็ตรงนู้นก็เก็บของนะครับตรงคนขับนะครับก็เอาออกหมดในตรงนั้นนะครับเนี่ยเอาออกหมดชายบันไดเอาออกนะครับก็คอนโซลกลางนะครับเนี่ยครับเอาออกโหออกหมดเลยนะครับจะได้เห็นกล่อง ETU สะดวกนะครับนี่ครับกล่อง ECU อยู่ตรงนี้นี่นะครับฝุ่นนะครับเต็มเลยนี่ครับที่เขียนว่า10นะครับ Toyota นะครับพวกเรียกกล่องคอนโทรลนะครับ Made in Japan เดี๋ยวผมจะลื้อดูนะครับนี่นะครับภายในก็นะครับสภาพนะครับฝุ่นเต็มไปหมดเลยครับดูครับผมจะให้ดูรอบๆนะครับอันนี้ครับเนี่ยเต็มเลยนี่ก็เต็มนะครับยิ่งใหญ่นะครับก็รถ20
กว่าปีนะครับปี93นะครับมาดูรอบๆนะครับเต็มไปหมดเต็มด้วยฝุ่นนะครับเดี๋ยวจะทำความสะอาดเลยทีเดียวนะครับดูนี่ครับฝุ่นทั้งนั้นนะครับนะครับผมไม่ได้ทำขั้นตอนในการรื้อให้ดูนะครับก็ถอดน็อตหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนประกอบกันทีหลังนะครับก็ย้อนไปขั้นตอนประกอบกับขั้นตอนการถอดนะครับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคนจะถ่ายขั้นตอนการใส่นะครับขั้นตอนการถอดไม่ได้ถอดให้ดูเดี๋ยวเริ่มนะครับจะถอดกล่อง ETU เดี๋ยวผมไปถอดมอแบตคั่วมอแบตออกก่อนนะครับก่อนจะถอดกล่องก็นะครับเอาคั่วมอแบตออกก่อนนะครับคั่วลบนะครับคันออกนะครับกันช็อตนะครับก็ออกก่อนนะครับก็มาทำการนะครับปลดสายกล่อง ETU ออกนะครับเนี่ยตรงนี้ครับอันนี้ผมได้ดึงออกแล้วนะครับเนี่ยคอนเนคเตอร์มี3หัวนะครับดึงออกมาให้หมดเลยนะครับ1 2 3นะครับอยู่ใต้เกะเนี่ยคอนโซลใต้แผงแอร์นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะรื้อออกมานะครับนะครับฟืบนี่ครับยึดน็อตไว้2ตัวมั้งครับเนี่ยตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมจะดึงออกมาขันน็อตตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมขันก่อนนะครับขันน็อตด้านตรงข้ามนะครับอันนี้มือผมจับไว้ตะสั่นหน่อยนะครับยกนะครับยกกล่องนะครับออกมาแล้วค่อยๆนะครับเดี๋ยวสายขาดนี่กล่อง ETU นะครับคอนโทรลระบบพวกน้ำมันพวกโฮชีตนะครับนี่นะครับนี่ครับออกมาละนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้จะมาแกะกล่องนะครับดูข้างในกันนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าในกล่องมันมีการเสียบ้างหรือเปล่านะครับบางคนก็แมททีเรียลช็อตบ้างอะไรช็อตบ้างนะครับพวก C พวก R นะครับก็มาแกะดูกันเลยนะครับกาวสองหน้าแปะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยกาวสองหน้าแปะลอกออกกล่องนะครับ Toyota Corolla AE100 นะครับกล่อง ECU คอนโทรลครับมีน็อต4ตัวครับเดี๋ยวเปิดฝาดู4ตัวอยากรู้ต้องรื้อนะครับเปิดดูกันเลย 4A นะครับเครื่อง 4AFE เกียร์ออโต้นะครับของผมมันชอบมีอาการวืดนะครับผมก็เลยสงสัยเบื้องต้นนะครับเกียร์ชอบวืดก็เลยเปิดดูก่อนวิเคราะห์เองเบื้องต้นนะครับอันนี้ผมไม่ได้เป็นช่างอ่ะผมเดาอ่านจากอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับจากในกลุ่มบ้างนะครับปรึกษาพี่ๆนะบ้างนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับผมจะเป็นป้ายแบบนี้ครับเดนโซMade in Japan นะครับอ
างงี้เอ้ยยึดยาวเลยครับโอ้โหครับนี่ครับก็สภาพนะครับสภาพไม่น่าจะมีปัญหานะครับเคลือบโคตติ้งมาอย่างดีนี่ครับนี่ครับไม่มีรอยไหม้เลยนะครับถือว่าสภาพไม่สมบูรณ์นะครับนี่นะครับกล่อง ECU ปกติมากนะครับเท่าที่ดูโอเคมากปกติเห็นทางในกลุ่มบอกว่า C ระเบิด R ไหม้นะครับจากที่ดูของผมแล้วเนี่ยไม่มีเลยครับปกติเลยนะครับด้านหลังก็ไม่มีนะครับเนี่ยเดิมสุดๆนะครับเดี๋ยวประกอบคืนกันครับนี่ครับวางไว้ขันน็อตขันน็อตยึดประกอบคืนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเข้าประกอบคืนมีตัวรถนะครับรื้อซะเยอะเลยบริสุทธิ์ไม่ใช่สาเหตุนะครับกล่องปกตินะครับกล่อง ECU ปกติก็ตัดปัญหานะครับความสงสัยเรื่องกล่องไปได้นะครับว่าไม่ได้เป็นที่กล่องนะครับกล่องสภาพสมบูรณ์ดีทุกอย่างก็มุ่งประเด็นเป็นที่เกียร์นะครับเกียร์น่าจะมีปัญหาแล้วละทายน้ำมันเกียร์ไปละเฟืองเกียร์ไปละล้างกองเกียร์ไปละก็ไม่หายอาการมืดนะครับพี่ๆนะในกลุ่มบอกว่าเกียร์น่าจะไปแล้วครับเดี๋ยวประกอบคืนกันนะครับนะครับมาประกอบคืนกันนะครับใส่คอนเนคเตอร์นะครับตัวเนี้ย3ตัวนะครับกรอบคืนเลยครับใส่คอนเนคเตอร์นะครับเสียบตามรูเลยครับประกอบกล่อง ECU คืนนะครับเช็คแล้วเบื้องต้นไม่มีปัญหานะครับนะครับดันให้ลงล็อกนะครับกริปมันจะล็อกตัวคอนเนคเตอร์ครับนี่ครับใส่เข้าไปมี3คอนนะครับก่อนทำการรื้อถอดกล่อง ETU นะครับควรถอดขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบออกก่อนนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับถอดขั้วลบออกป้องกันนะครับการช็อตนะครับของระบบไฟนะครับเดี๋ยวมาประกอบพวกเกะพวกชุดเครื่องเสียงนะครับอันนี้ก็รู้สาอะไรบ้างเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับใช้บ้างไม่ใช้บ้าง
เก็บก่อนนะครับแล้วที่จะต่อก็มีเส้นนี้เส้นเดียวเนี่ยเนี่ยที่จุดบุหรี่นะครับนะครับก็มาประกอบคืนนะครับคืนรูปแบบเดิมนะครับก็เดี๋ยวใส่วิทยุนะครับคืนกับสภาพเดิมสรุปว่ากล่อง ECU ไม่เสียนะครับครับก็เครื่องเล่นนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปครับแล้วก็ยึดน็อต4ตัวนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีกิ๊บล็อกอยู่ครับเนี่ยตรงนี้มีเข้าได้4ตัวนะครับตันเข้าไปตัวนี้ผมใส่เพื่อความสวยงามนะครับไม่สามารถเล่นได้นะจ๊ะนะครับเล่นไม่ได้นะครับยึดน็อตไปก่อนสี่ตัวนะครับหมุนไปเลยสี่ตัวนะครับเครื่องนี่ตัวข้างล่างหนึ่งสองสามสี่นะครับนะครับอันนี้ก็หลุมเก็บของครับเนี่ยใส่ไปตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวใส่ไอ้นี้ก่อนที่จุดบุหรี่ก่อนผมถอดเอาไว้ข้างนอกครับก็มาประกอบนะครับอันเนี้ยที่จุดบุหรี่นะครับเดี๋ยวไปเสียบกับคอนนะครับปลั๊กเนี่ยตัวเนี้ยข้างใต้ที่ผมร้อยเอาไว้นะครับก็ยัดเข้าไปอย่างเงี้ยปึ๊บมันจะล็อกมีตัวล็อกมันอยู่นะครับแล้วก็ยึดน็อตตัวนี้เนี่ยตรงนี้ตึ้ง2ตัวครับนี่ครับปักตัวละนี่ครับปักเสียบเข้าไปให้มันดังกรึบนะครับนี่ครับแล้วก็ดันเข้าไปเลยดันเข้าไปนี่ครับก็จะเข้าลูกล็อกจะลงล็อกเข้ามาแล้วอันนี้ก็จะมีที่วางแก้วนะครับก็ปิดถ้วยนะครับก็ขอจบคลิปวิดีโอในการรื้อกล่อง ECU นะครับเพื่อมาตรวจสอบอาการไหม้นะครับของกล่องก็ไม่มีอาการรูปอาการรอยไหม้ให้เห็นนะครับก็ช่วยกดกระดิ่งถับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ